ที่ยวตาก3วัน2คืนจากคลิปที่แล้วเราเดินทางออกจากลำปางแล้วก็แวะมาเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมะไลไม้กลายเป็นหินนะครับเสร็จจากที่นี่เราจะไปต่อกันที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับไปที่ตอกบ้านจีนไปกันเลยครับเดี๋ยวจะพาไปเดินเที่ยวที่ตอกบ้านจีนกันครับพามาเที่ยวตอกบ้านจีนนะครับที่ตากนะครับไปชมด้วยกันครับอันนี้เขาเรียกว่าตอกบ้านจีนเนี่ยตอกบ้านจีนเป็นเหมือนบ้านโบราณจริงเราน่าจะเข้ามาผิดซอยนะมันจะมีที่จอดด้านหน้าแล้วก็เดินเข้ามานี่เหมือนเข้าด้านหลังสวัสดีครับครับพาคุณแม่มาเที่ยวครับคนในชุมชนตอกบ้านจีนนี่อัธยาศัยไมตรีดีมากเลยครับก็มาทักทายแล้วก็พูดคุยด้วยบางคนขี่รถผ่านก็ยิ้มแย้มให้เป็นไมตรีที่ดีมากเลยครับก็จะเป็นลายฉลุสวยมากค่ะน่าถ่ายบรรยากาศมากเลยนะอันนี้จากที่เราจอดรถเข้ามานะครับบ้านโบราณก็จะเป็นบ้านไม้ทรงโบราณนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านที่เขามีเป็นไม้แกะสลักนะครับแบบหลังนี้เป็นร้านจันทร์ประสิทธิ์โอสถนะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูเรื่อยๆครับอันนี้นั่งพักแล้วครับแป๊บเดี๋ยวไปกันต่อครับเดี๋ยวพาคุณย่าเที่ยวชมบ้านโบราณกันก็ทรงสวยนะครับแต่สภาพหลังคานี่สุดโทรมไปนะครับคงไม่มีคนอยู่ครับแต่ทรงสวยงามครับของเราโชคดีนะครับมาวันนี้แดดล่มครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอเจ้าถิ่นครับอันนี้เจอบ้านโบราณอีกหนึ่งหลังครับอันนี้คือไม่มีคนอยู่แล้วเนาะบ้านจีนทองอยู่ครับหลวงบริลักษ์ประชากรอันนี้เป็นทางขึ้นแปลกดีนะครับหรูดีซุ้มประตูทำสวยมากเลยครับพาคุณย่ามาชมครับซุ้มประตูภายในก็จะเป็นบ้านทรงโบราณนะครับเป็นบ้านไม้สวยงามครับแกะสลักชื่อบ้านขุนวัชระพุกศึกษากรครับมีเจ้าถิ่นเฝ้าอยู่ตรงนี้ครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นบ้านไม้ตรงบริเวณนี้เขาก็จะแกะสลักไว้นะครับ
วยงามครับนี่มีพระพุทธรูปด้วยครับดีที่วันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับบ้านหลังนี้ก็สวยครับแต่หลังนี้น่าจะมีคนอยู่นะครับชื่อบ้านสู่พโนดรครับนี่เขาจะมี QR code ให้สแกนเพื่อดูประวัติบ้านได้นะครับตอนนี้เราก็เดินชมบ้านโบราณในตอกบ้านจีนมาจนสุดซอยแล้วครับตอนนี้กำลังจะกลับไปที่รถครับตอนขากลับเกิดปัญหานิดหน่อยครับล้อรถเข็นคุณย่าเกิดฉีกขาดขึ้นมาครับก็เลยต้องใช้วิธีพยุงล้ออีกด้านหนึ่งไว้แล้วก็เข็นไปครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ตัวอำเภอแม่สอดกันเลยครับตอกบ้านจีนชุมชนเก่าน่าเที่ยวแห่งเมืองตากถนนสายเล็กๆที่ชาวเมืองตากเรียกกันว่าตอกบ้านจีนตั้งอยู่ในอำเภอเมืองตากบนถนนตากสินไม่ไกลจากสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเป็นชุมชนการค้าขายที่รุ่งเรืองมากในอดีตแม้วันนี้บรรยากาศความคึกคักของชุมชนค้าขายอาจไม่หลงเหลืออยู่แต่ยังคงมีร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีตปรากฏให้เห็นผ่านบ้านเรือนเก่าที่ยังคงลักษณะของสถาปัตยกรรมเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมท่ามกลางวิถีชีวิตอันเรียบง่าย